ครับผมเสร็จแล้วครับคู่กันครับปัสสติครับเดี๋ยวพวกเราก็เชื่อว่าผมครับให้จากสารจะบ้างเรียนรู้ครับวันมาสวยก็ยินดีขอรับต่างวันรู้จักโอ้โหลุงเลยครับดูครับเกี่ยวบอลย้อนจับมาครับตัวซ้ายเอาตัวมาได้ครับความแข็งแกร่งต้องชมเลยครับเขาสปีดหนีขึ้นมาครับต่างแล้วให้ครับก็ช่อง
โอ้โหนี่เดียวแน่ๆครับเปิดน้ำให้ถึงที่รับครับบอลไปอยู่ที่พิการุ่งครับอันนั้นอาเซียนนะครับแต่บอลให้ล็อกพีคไหลทะลุช่องเลือกที่จะให้ครับมาช่องนะครับบอลโอ้โหทะลุขึ้นมาครับต่อขึ้นมาเติมครับตัดเข้าไปกับเด็กโค้ดเหลือ17หลาเลยครับแล้วอยู่ในแอบออฟไซด์ครับเลี้ยงลายได้ดีแล้วก็ยังสนามลูกจังถึงเกมไหมครับมาโน่มาโน่เลือกที่จะเปิดจะเปิดไม่ได้ครับมาโน่ง่ายหลายสวยง่ายแล้วพี่เจ้ครับพยายามที่ให้บอลจับปากแรกพยายามจะช้าแรกครับให้กับเพื่อนร่วมทีมกับดำขึ้นมาเติมครับโดยที่การุ่งครับถึงบอลย้ำกลับครับโดยประกิจครับจะเสียสมเกียรติครับตนาจะมังครับไหลสวยครับสรุปตำแหน่งบอลเรียกขวางเพื่อมาให้แล้วจ่ายไม่ได้ครับย้อนกลับมาเซตต่อหน้าครับลุกขึ้นมาได้เลยครับสลาตาบังเสียบอลอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเข้าทางของสลาตาบังเปลี่ยนแล้วครับสลาตาบังเปลี่ยนตำแหน่งบอลประตูการไม่รับให้เพื่อนมาเล่นขาครับทางเสียบอลสวยมากครับลุกเล่นตัดบอลแรกเลือกบอลสองข้างในครับด้านล่างมีพี่ก๊อฟครับยืนบนนี้ครับเข้าไปแจกบอลออกมาครับจากชักยักษ์ครับโอ้ทันทีครับเข้าไปกดจานครับเสถียรปิดเกมไปอีกหนึ่งครั้งครับโอ้สปีดบอลค่อนข้างที่เหลือท่านผู้ชมและท่านผู้ชมครับเราไม่ดูชื่อทีมเราไม่ดูรายการแบบครับเราคิดว่าเป็นฟุตบอลที่สนามสุพยาสายครับเป็นฟุตบอลจากตัวที่หนึ่งปากครับจากเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับศาสตร์บอลยาวตัดเข้ามาด้านในเชฟบอลแล้วเข้าขวาจบไม่ทันยิงโอ้โหต้องชมนะครับ2-5ผู้การครับเข้าไปบีบตำแหน่งการวางเท้าครับโดยเสถียรและสกัดตะบังครับและมีตัวเลือกที่จะเซฟครับโดยพุทธศาสน์ประตูครับกวิทย์โพธิ์ครับสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับสำหรับทุกเซฟครับของกวิทย์โพธิ์ครับมีแม่ขวาพร้อมที่จะเติมพี่ท็อปขอครับสวยครับพี่ท็อปบอลแรกกระทัดบอลสองเปิดซ้ายครับตัวนี้ไม่ถึงครับไม่ถึงยิงที่ด้านบนครับชนะกรโอ้พยายามที่จะสปีดการคลองบอลครับจากด้านข้างครับยิงกระลุกครับลูกบอลที่มาอีกหนึ่งครั้งครับปาจิตครับสเสถียรทันเสียงของโรนครับสับบอลกันต่างครับให้เตะให้เกิดอะไรที่มันเราเลือกนะครับเลือกที่จะสาดบอลยาวและสลับสั้นและยาวนะครับเลือกที่จะทิ้งให้กับดินด้านข้างครับปล่อยเขาเลื่อนตัดเข้ามาด้านในครับบอลฉีกหนีออกสังเหลี่ยมถลักไปครับเกมลูกเล่นเกมรับได้ถูกนะครับได้ดีครับทั้งสองทีมครับสู้กันด้วยระบบและสู้กันด้วยวินัยครับในเกมรับและเกมลูกครับตำแหน่งของตัวเองมีสำคัญครับมากกว่าหนึ่งตำแหน่งรับชอบครับมีบอลทางยาวไม่มีบอลทางยาวครับเป็นสำคัญครับก็ตัดเข้ามาได้ครับถือว่ายอดเยี่ยมทีมเดียวยอดสุดยอดทีมชาติไทยชื่อโสครับแล้วก็ SFA ก่อนตัวครับเดินทางเพื่อไทยครับเพื่อมอบสิ่งดีๆณตรงนี้ครับให้กับผู้สมรู้ครับในการดำเนินการครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับโดยเฉพาะที่ในสนามและที่ในนอกสนามครับได้รับการสนับสนุนจากประธานเพื่อนดีนะครับคอนโดครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิสตาจำกัดครับสำแดงนะครับของจังโตครับของเมื่อวานก็รับได้ดีนะครับปี2563มาครับสนามกลางครับโดยอาจารย์กำลังกว่านะครับมาอยู่ที่ประตูครับถึงมาดูนี่ครับอายุเป็นเด็กตัวเล็กครับพี่ท็อปครับหลอนจับนะครับให้ท่านเล็กนะครับท่านเป็นคนตัดบอลดูช่องสวยครับเราเลี้ยงลายจากด้านข้างเปิดทะลุขึ้นมาโอ้ไอเดียดีทีเดียวครับเห็นเพื่อนที่มาเติมครับโอ้แหละขึ้นมาจากด้านข้างครับพยายามที่จ่ายบอลให้ขนานกับริมเส้นด้านขวามือครับโอ้บอลแรกนี่ขึ้นมาถือว่าทำได้ดีครับจากปฏิกิริยาก่อนครับให้บอลสองเป็นที่พอครับจับแล้วไหลให้เลยครับอยู่ที่ว่าใครยืนยะได้ดีกว่ากันการโรเตชั่นตำแหน่งผู้เล่นลงไปก็ได้เปรียบครับยืนทั้งอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับธนากรครับสวยครับหลายง่ายโดนบอลครับโอ้โหโดนหลอกครับชนะการติดกับลิฟต์ไปแล้วสปีดดีขึ้นมาลากบอลลึกแล้วเลือกที่จ่ายให้ได้ไหมครับแถวสองนี่เองก็เดินล็อกแล้วทะลุขึ้นมาโดนบอลครับเป็นสิ่งไม่ว่าอะไรครับมีเจตนาที่จะสะพัดตำแหน่งบอลครับโจทาสวยแล้วเปิดยอดลื่นแถวสองขึ้นมาเติมสักดาจะมาครับมีมือน้อยๆหรือเปล่าครับมีมือน้อยๆจากสักดาจะมาจังหวะแรกหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นสักดาจะมาแล้วครับเราไปจับบางแล้วจะมาครับกลับเราไปที่ครับไปฟาวเทคนิคครับ
จากนั้นครับที่จะมาดูลูกฟรีคิกบ้างครับจะเป็นฟรีคิกขึ้นของทีมชาติญี่ปุ่นหรือเปล่าครับหลังจากโดนฟรีคิกของทีมชาติไทยไปแล้วครับจินตาครับ 9.15 เมตรแนวรับกระแทกแข้งหลังครับจากการทำฟาวล์ครับของตัดการจากการครับเป็นฟรีคิกครับถือว่าเป็นการกดดันนะครับที่จะตกล็อกครับให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะซ้ายครับเหลี่ยมดีครับซ้ายข้างบนในกองแทงแล้วไม่สามารถที่จะไปสอดแทรกได้ครับแล้วโอ้โหวางไม่ซ้ายครับหนีสามเหลี่ยมออกไปครับแล้วรับกำแพงแบบนี้ก็ทำให้ดีเดียวครับการยิงยัดสุดหน้าเข้า1-5เมตรครับยืนยันตำแหน่งการบอสนะครับก่อนที่จะบอสพื้นหน้ากำแพงและแอนไม่แตกด้วยแอนจะลุกขึ้นมาครับอีกหนึ่งครั้งครับต่อมาท่านครับสัปดาห์จับฟังครับสัปดาห์จับฟังให้มาดีประกิจประกิจหลายวันให้กับที่รับเป็นมือดีครับต่อขึ้นมาครับโดยท่านเลขาครับหลังจากที่เสถียรครับสัปดาห์จับฟังขึ้นมาแล้วแยกมือแล้วซ้ายมือครับเปิดซ้อนหรือทิ้งบอลยาวๆสลับได้ครับมือเขาสอนมาที่มาเดิมอย่างได้พอครับเกี่ยวบอลได้แต่พอโยกปัดให้สวยครับทะลุขึ้นมาหลังมือมีพี่น้องครับบินมือครับยังไงครับหนึ่งตำแหน่งไม่ได้ครับพร้อมที่จะเข้าไปจบครับท่านเลขาธิการครับพยายามที่จะขอบอลจากบินมือครับเขาโชว์แล้วได้จ่ายเข้ามาด้านในร้อนกลับมาครับแต่ตอนขึ้นมาได้ใหม่ครับเป็นรูปแบบที่สวยงามทีเดียวครับต้องชมระบบของผู้สอนครับคอร์สทางลึกเลยครับทิ้งบอลยาวยาวสวิตช์ทะแยงมาจากด้านข้างครับก็ชอบครับหนึ่งสองมีตัวเลือกให้มาเป็นตัวที่สองครับล็อกแล้วแต่หนีขึ้นมาครับโดยธนากรหวังจับนะครับสวยครับดีเลย์นะครับดีเลย์จากตรงกลางเขาจะเปลี่ยนเกือบยกชุดนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับหลังจากสเกาดูเกมผู้เล่นทีมชาติไทยพอจะรู้แล้วว่าจุดไหนจริงเป็นจุดที่จะหลบไปแล้วชนะตำแหน่ง1-1ครับหวังปัดเข้าไปครับถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูมาเมครับโอ้โหนี่ไงครับจ่ายกันสัตว์ลายครับที่จะเย็บก่อนครับส่วนบอลลงแต่แล้วหนึ่งครับวอลล์กันไงนะครับด้านบนนะครับเล่นหมายเลข5มีหมายเลข5 2ตำแหน่งเล่นครับมีสัปดาห์สัปดาห์จับฟังนะครับและนะครับตำแหน่งด้านบนครับเป็นวอลล์กันไงอันสั่งครับขออนุญาตเป็นตัวเล่นครับในระบบโรเตชันนะครับผู้เล่นได้นะครับตลอดทั้งเกมนะครับทุกคนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักครับเพื่อให้ผู้สูงอายุครับได้ไปสัมผัสตำแหน่งใหม่นะสมรรถนะสุขภาพร่างกายทำไมยังถือว่าเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูครับชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดครับที่ถือว่าจะลงไปเอาให้เต็มครับในชุดใหญ่ครับดาวกระสุนพวกสุริยันสั่งนะครับจะมีดาวนามครับของรถไฟของสโมสรยานเรือนะส่วนพวกเต็มอุดขยันก่อนในเรื่องถือว่านำได้ดีนะครับสำหรับนะครับเล่นในตำแหน่งด้านบนครับพร้อมที่จะสกอร์ทางสังจ่าเล่นเส้นขวามือครับเดินเข้ากับทีมเลยออกบอลสั้นครับได้บอลแรกเลยครับลงไปบอลไว้หนึ่งครั้งก่อนครับอย่างที่มาครับพยายามไม่ให้ความบอลตรงกลางไปเลยครับก็ไปบล็อกแล้วง่ายครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นตัดบอลเข้ามาแล้วนะสมเกียรติครับจบเลยครับพี่น้องครับตัดแล้วล็อกนิดนี้ครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ครับการแข่งขันวันนี้พี่น้องครับชนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเกมที่ตัดกลางครับสัปดาห์จับบังสัปดาห์ครับตลาดเข้ามาได้ไหนดึงแล้วดึงให้คุ้มช่องเดี๋ยวบอลติดเท้าครับโอ้โดนย่อไปแซงตลาดจังหวะนี้ไปใจจิตรู้ว่าอะไรครับผู้เล่นครับโดนรับแล้วตัวกระจายชนะผู้การครับใช้ระบบ1-1ครับในยานสกิทเพื่อให้ตำแหน่งบอลหยุดครับเพื่อลูกทีมครับลงมาเต็มตำแหน่งทางมาครับเอาครับเรามาดูไอเดียของพี่ท็อปครับดึงบอลปืนนี้ครับดึงเลยที่จะวางครับเลยครับกับพี่ท็อปกับระยะ22หลังนะครับดูครับถือว่าเป็นยังไงนะครับเกิน2ตำแหน่งนะครับในนะครับการมาดีถือว่าเป็นตำแหน่งผู้เล่นผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะไปสอดแทรกได้ครับ
การในวันนั้นถ้ารู้ชอบที่มาก็หลายวันสร้างแต่วันหน้าครับจะเป็นทีมที่มานะครับเรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นขอกลับมาครับเซตบอลที่ไม่ได้ใหม่เติมไหลให้ได้ขาดแล้วนะครับต่อมาสร้างครับกดบอลเข้ามาแล้วนะยังได้บอลครับโอ้โหดูครับตรงนี้ถือว่าฉลาดเลยครับดักแล้วพี่หนีขึ้นมาครับมาโนครับมาโนเซตเล่นไปที่วิ่งแบ็คหลังครับบอลเด็กขึ้นมาครับฟูจิยังอยู่ตรงกลางดูครับได้สวยเหมือนกันครับแล้วเป็นบอลยาวครับทิ้งบอลยาวๆจากลาเยี่ยมครับตามตำแหน่งบอลได้ดีเดียวครับลูกบอลด้วยลูกกาจับนะครับได้ดีครับสัตว์จับจับไปลูกบอลที่มาครับด้วยกันขึ้นต้องกดล็อกให้เร็วที่สุดครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นครับอย่างน้อยต้องมี1ประตูให้เร็วที่สุดครับเพื่อกดดันทีมชาติไทยชุดผู้สูงครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยจะต้องรักษาสกอร์นะครับ2ก็โดยสูงอยู่แล้ว1ขึ้นไปนะครับที่มีสกอร์ทำเป็นข้อบ่นนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่อยากที่จะซุ้มดังเยี่ยมยาวหลังจากมาเล่นยาวปิดหนึ่งอันนี้สำหรับท่านอาจารย์วินัยทั้งสองทีมต้องชมครับในระดับอาวุโสครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกรับเกมรับการดูตำแหน่งที่เล่นการขึ้นมากดดันการมาร์กหนึ่งต่อหนึ่งการชิลิ่งตำแหน่งการครองถือว่าทำได้ดีครับถือว่าไทยจะแข็งแกร่งกว่าการไทยจะกดกำลังการไทยจะมีสมรรถนะได้ดีกว่ากันหลังวันนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับถือว่าเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เกาหลีเลยครับเอาให้สวยทะลุขึ้นมานั่นครับผมบอกว่ามีหนึ่งตำแหน่งตัวเลือกสองตำแหน่งตัวเลือกให้แล้วปลายเท้าเลยครับสวยจับเลยครับคอมเตอร์แอสซัดขึ้นมาสวยจับไหลตัดเข้ามาได้ทางเข็มกดก็สวยครับมีตัดแล้วไม่ล้มเลยครับเป็นแบบนี้ครับมองแล้วตัดโอ้โหสวยครับโอ้โหปลายแล้วครับหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งยังไม่จบหรือเปล่าแล้วโอ้โหการดูชมที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์ที่นั่งจะไม่ติดแล้วครับและโดยเฉพาะทุกจังหวะของบินบริษัทของบอลดีนะครับ FC แฟนคลับและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องด้วยครับจะทะลุหลุดขึ้นมาอยู่แล้วครับมีซ้อนบอลครับก็สู้อย่างในบอลครับเซเล่นเลือกที่จะเปิดตัดเข้ามาด้านในสวยครับเป็นอะไรครับดันเก็บได้ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งอย่างได้บอลครับเลือกให้มีใครก็เลือกครับเรือที่มาให้มาที่ด้านข้างนะครับตัวยักษ์หลายแก้วไปเยี่ยมของตะเกียบครับเติมบอลครับมาได้สวยครับสมเกียรติเป็นเงินเยี่ยมเลยครับตะกี้โอ้โหดูเซตระบบบอลเล่นกันท้าต่อท้าเลยครับเอ๊ะนี่ทีมชาติไทยหรือทีมชาติสเปนเราครับขึ้นมาเราไปดูจังหวะการให้ครับดูครับเกี่ยวแล้วย้อนกลับมารับสักดาจับปั้งล็อกแล้วพีคให้เติมไม่ครับของการครับมีช่องแล้วก็จิตการแล้วครับพี่ครับมีพื้นที่ของบอลครับย้อนกลับนะครับดึงมาได้ครับรับบอลสองสวยครับพี่ครับแล้วเข้าช่องโอ้โหเรามาดูครับดูช็อตนี้ก่อนครับของบินไปเลยครับมีตัวเลือกครับ1 2ครับตัวในให้แล้วไม่ถึงครับโอ้นิดเดียวเท่านั้นเองครับธนากรครับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งสกิลที่เดียวครับอย่างแรกบอกเลือกที่จะเปิดครับเปลี่ยนแกนบอลขึ้นมาครับไอเดียดีทีเดียวครับมาโน่ตัดบอลยาวครับเป็นบอลยาวบ้างตัดการจะมาครับลูกกาจ่าครับไม่เป็นอุตสาหกรรมสำหรับการบล็อกและการทำลายเกมครับโอ้ต้องชมครับที่กำลังมีการถือว่าสมศักดิ์ศรีกำลังทำตัวลูกจัดจะได้เปิดซ้ายคอร์สเลยครับบอลไปถึงตำแหน่งเพื่อสามตัวประกอบมาเซตได้ดีครับผมเป็นคนที่ยังมองได้ดีตำแหน่งการวิ่งอากาศดีครับพุ่งออกมาบอกเลยครับพยายามที่จะเซตบอลเล่นครับตอนอยู่ตรงกลางหลังขึ้นมาครับโอ้โหดูครับเกี่ยวบอลย้อนกลับแล้วสองเดียดเสถียรครับให้ปฏิกิริยาขึ้นมาจะเล่นกับใครก็ได้ครับจะเล่นกับดินวันนี้จะเล่นกับเสถียรผมเกียดครับตรงกลางเข็มบอลยับเย็นไม่เกินอยู่ตรงกลางเหมือนกันพร้อมที่จะเจอเกมครับจากพื้นที่สุดท้ายของตัวเองครับที่มาพื้นที่ที่สามหรือว่าพร้อมจากพื้นที่รับชอบของตัวเองก็คือพื้นที่สองนะครับพอบอลตัดเข้าไปที่ด้านเข็มบอลครับดูในด้านอื่นครับไปแล้วสวยครับที่นี้ย้อนกลับมาครับธนากรถูกบอลลึกแล้วแก้หลายครับโอ้โหเดียวแล้วบอลรับกันง่ายครับตึมมาเติมอากาศด้านซ้ายหรือว่าต่อการ
คุณหมอลงครับเพื่อที่จะเปิดตัดวัสดุครับปิดเอ็มครับมานพมานพปากความร้อนกลับมาครับอีกหนึ่งครั้งต้องลุยแล้วครับทีมชาติญี่ปุ่นต้องลุยแล้วครับต้องจับคือสุดเกมต้องโผล่ล็อกด้วยเงื่อนไขของสกอร์แล้วครับนะครับโอ้ดีครับเจอเข้าไปวางตำแหน่งการวางบอลครับโอ้ใจรุนเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหซุ้มมานั่งสำรองเบนของทีมชาติญี่ปุ่นน่าจะได้ดีนะครับทีมนี้นะครับช็อตนี้นะครับช็อตที่ควรจะเข้าไปเส้นประตูครับวางบอลยาวครับเปิดสกอร์เพิ่มเลยครับสัปดาห์อย่างไรครับสัปดาห์จับมันดูนักเสียดีบอลเล็กที่ไหนเอาครับเราไปดูเรื่องข้าวจะเอาพิจารณาเลยเข้าไปซัดตลาดเอาตัวเราได้หวังว่าถือเข้าไปไหนให้ได้หรือเปล่าครับเป็นความที่มาเล่นไหนครับประเทศสัปดาห์โอ้สวยครับว่าโอ้ดีดูว่ามีตัวนะครับอยู่ด้านข้างครับเป็นตำแหน่งของผู้เล่นลุกขึ้นมาครับตรงกลางครับได้ก่อนต้องเปลี่ยนใจไปแล้วครับอยู่จ้าหลายครับนักตันอยู่แล้วต้องเปลี่ยนวันของได้แล้วครับเอาวันนี้ครับเปลี่ยนวันมาให้กับกิจกรรมการเก็บข้อมูลเยี่ยมเลยครับการสอนเพราะอาการมีส่วนร่วมกับน้องไอเกมนักตันเรียนการวิจารณ์และการสอนเพื่อนักเรียนที่ให้การสนับสนุนและสำหรับนะครับน้องๆด้วยจะได้เรียนจะได้ทำเพื่อการเพื่อให้การและการส่งมอบการส่งประสานงานกันในด้านที่ไหนหลังเกมขึ้นมาครับจะเปลี่ยนตัวครับหลายความสั้นสังเกตถึงบอลแล้วไม่ถึงครับหน้าข้ามันเป็นตาก่อนนะครับโบลักษณ์แบบไหนตั้งแต่หน้ามีอยู่ดินเป็นโบลิสครับแต่ว่าก่อนแล้วก็ตอนกลางก็เป็นตาก่อนตอนนี้เอาครับให้ผู้รักษาได้ดูได้เลยครับบริโภคที่ครับจะเสียผมเกลียดก็ต้องการดินเลยครับในวันที่พอดีเกลียดก็ต้องสร้างกำลังเยอะในตำแหน่งประเทศด้านซ้ายกำลังเยอะในตำแหน่งประเทศที่เกิดกำเริบคู่กับด้านแข่งขันเยอะแต่แล้วโยกตัดเข้ามาครับตัวเล่นใหม่จะสกัดจับไปเตรียมมาครับดูครับละเอียดครับเรื่องที่จะต่อเลยครับเอาตัวจับมาเล่นครับให้ไม่ได้ไม่ได้สวยเออที่วันแรกครับก็ตัดโอ้สวยงามเด็กบางคนยับหลายวันให้กับพี่น้องก็เป็นคนที่ชอบมากตัวอย่างนี้จะสปีดยิ่งไกลกองตำแหน่งกองครับทีเดียวแล้วนะครับไปถึงก่อนครับผู้เล่นของทีมชาติญี่ปุ่นครับอย่างหลังมีรักษาทีเดียวนะครับคาบุครับทีมหนึ่งทางครับเป็นบอลยาวมากครับของทีมชาติญี่ปุ่นครับขอบคุณครับเสถียรคุณครับแข่งงานบอลนะตัวยาพี่เราแข่งบอลนะครับแก้ไขนะพี่เอวันนี้เราเข้ามาได้นะการเตรียมทุกวันครับเสื้อบอลเนี่ยสังเกตครับผ่านบอลที่ไม่ได้ใหม่แล้วแต่ที่จะยังเตรียมลุกขึ้นมาจากที่ด้านล่างหายสุดครับเดี๋ยวเห็นกันแล้วนะครับตอนนี้เกิดขึ้นตัดได้จับกันประเทศทำเข็มข้อบนเลยครับวันนี้ในตำแหน่งกองกลางครับท่านเล่นในตำแหน่งกองกลางโดยเฉพาะกองกลางคือการทำงานได้เลยครับทีมด้วยก็เลยเตรียมเก่งให้น้องกองกลางกู้ครับล็อกไว้ให้ได้เตรียมตัวหลังครับในวันนี้ถ้าเสียแค่ต้องเสียหน้าตัวเองถ้าเสียข้อบนก็เตรียมคะแนนตอนที่มาทำให้มาที่ปฏิบัติได้บอกทำมันเป็นการนะครับความโดนน้อยกว่าครับเช่นเราโอ้โหหัวปัดเป็นเลยถ้าเป็นซ้ายแล้วมันอยู่ที่พี่เล้าอีกหนึ่งครั้งครับปัดเข้าไปแล้วนะตัวจะไปแล้วครับตาบอลซาฟีนียักษ์แตกแต่ไปครับขึ้นมาโดนเข้าไปชินนันวานแล้วก็เสียที่สนามก็ดีครับก็ประคำฝ่าแล้วก็ยังมีการดูอ่ะ
พยายามก่อนตรงจุดแรกแต่ว่าที่ไหนหนึ่งการแข่งขันในตอนที่สองก็ขอเสียงปรบมือที่ดังๆครับให้กับสตาร์ทเป็นทุกการทุกสองทีมทีมช่างหุ่นและทีมช่างไทยครับ